ว่าแข่งขันการเมืองหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีการแข่งขันย่อมมีผู้แพ้และก็ผู้ชนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผู้แพ้ก็ไปฝึกฝนมาใหม่วันข้างหน้าอาจจะเป็นผู้ชนะตลอดกาลก็ได้สำหรับผู้ชนะในวันนี้นะครับก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีนะครับที่เรามีการจัดกิจกรรมขึ้นนะครับขอขอบคุณฝ่ายสถานที่เจ้าของสถานที่ที่มีส่วนร่วมทุกคนวันนี้ผมเดินทางทั้งวันนะครับที่มาช่วยงานนะครับเดินทางมากับท่านนิรันดร ตสิมุสอคุณประสิทธิ์สมณะคุณผู้ท่านผู้พันราชาอาจารย์สุขนะครับแล้วก็ทำรงพิธารงตระกูลชัยพฤกษ์เป็นซึ่งเป็นที่ปรึกษาและก็เป็นผู้ช่วยสสนะครับที่เดินทางกันมาทั้งวันในวันนี้นะครับเราก็มีนัดที่นี่เวลา20:00 น.นะครับจริงๆแล้วผมเดินทางไปที่งานอื่นนะครับแต่ใจอยู่ที่งานของนายยงแห่งนี้นะครับใจอยู่ที่นี่จริงพี่สุภโชคนะครับเพื่อที่จะมาให้กำลังใจและก็มามอบด้วยมอบเงินรางวัลกันหวังว่าคนที่ตัดสินได้ที่1และที่2หรือว่าที่1เนี่ยคงจะต้องร้องเพลงโชว์อีกสักครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะนั่งชมในวันนี้เพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนนะครับในวันนี้สำหรับท่านที่แพ้ท่านผู้ที่ชนะนะครับในวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่ขอฝากตลาดแห่งนี้ไว้ด้วยนะครับหวังว่าคงจะเป็นตลาดที่ฝากถึงพี่น้องชาวเขตน้องจอกพี่น้องเขาชาวเขตของสำบาพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อตลาดสนับสนุนเราแล้วเราก็ต้องสนับสนุนตลาดขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาขอให้พี่สุขเจ้ากาซอนะครับเจ้าสมและก็ทีมงานทั้งหมดเลยที่อยู่ด้านซ้ายของผมนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ได้รับแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับจากใจสสสิริพงษ์รัศมีครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตหนองจอกก่อนที่ท่านจะลงนะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านมอบถ้วยรางวัลให้กับนักร้องก่อนนะครับทีนี้ก็จะรู้แล้วเสียว่าใครชนะแล้วเอาตั้งแต่ท้ายก่อนนะเอาท้ายก่อนจะได้ลุ้นตั้งแต่รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนักร้องเห็นหมดแล้วนักร้องเห็นหมดไม่เป็นความลับเลยนิสัยเราก็จะลุ้นให้นักร้องลุ้นหน่อยอันนี้อย่างนี้ดีกว่านะครับเอานักร้องป๊อปปูล่าโหวตก่อนป๊อปปูล่าโหวตนะครับเอาจับครับจับมือกันไว้จับมือกันไว้จับมือกันไว้แบบว่าเธอเป็นเด็กที่น่าสงสารครับนะครับผมบอกอีกครั้งหนึ่งนักร้องคนนี้นะครับแขนไม่มีข้างหนึ่งและกำพร้าพ่อด้วยครับนะครับพ่อได้ตายจากเขาไปแต่หัวใจแม่หัวใจจะสู้หัวใจสู้นะครับหัวใจสู้และก็กำลังเรียนอยู่นะครับวันนี้เธอได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตในพวงมาลัย209พวงครับโอ้โห209พวงนะครับใส่แก้วครับพวงมาลัยและได้คะแนน272คะแนนขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยครับป๊อปปูล่าโหวตรับไปครับพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็ทุนการศึกษาแล้วกันนะเรียกว่าทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาทขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยครับสายแก้วน้องสายแก้วโหสุดยอดมากดีครับช่วยเธอหน่อยช่วยเธอหน่อยระวังเธอจะแตกอันนี้เอาไปใส่กล่องให้ดีนะมีลายเซ็นสสด้วยนะต่อไปเอาไหนโยงเขาก็รู้หมดสิเอาเนี่ยนี่เอาความเป็นความลับนายโยงหันมาหาผมคุยกันอย่างนี้อ่ะนะครับเอาอันดับ3นะครับอันดับ3เขาเรียกว่ารองชนะเลิศอันดับ2อันดับ3รองชนะเลิศอันดับ2เออรองจากที่2อ่ะรองจากที่2เอาประกาศก็เจ้ามามอบดีกว่ารางวัลนี้มาเลยขอเรียนเชิญปาโชคครับขอเรียนเชิญปาโชคครับปาโชคครับมามอบรางวัลนี้ให้หน่อยแล้วเขาเรียกว่ารองชนะเลิศอันดับที่2ยังจะเป็นใครใน3คนนี้แถมไม่มีดนตรีช่วยเลยเหรอแถมจะเริ่มแถมได้แก่นามสกุลเอาดีๆดิรุ่นใจจะขาดอยู่แหละนามสกุลคันธ
ฟ้าไทยคุณสุริยาครับอ๋อเสียงปรบมือให้2นะครับคนไหนอันดับ2อันดับรองชนะเลือดอันดับที่2หรือที่3ที่เขาเรียกว่าที่3อันดับที่3ตามกูกันแล้วกันที่เขาเรียกว่าที่3เลยนะยงเขาเรียกจริงๆก็คือรองรางวัลชนะเลือดอันดับที่2พร้อมเงิน 5,000 ไอ้ 3,000 บาท 3,000 บาทเป็นทุนพร้อมใบประกาศเกียรติคุณเป็นทุนไปเลี้ยงดูเมียไปใส่เสื้อเอานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใส่เยี่ยมสวยอ่ะเขาบอกว่าใส่ไม่เรียกเสียสมบ้างรองชนะเลิศดับหนึ่งดีกว่าเรียกเสียสมหน่อยขอเรียนเชิญนะครับพระสงฆ์ครับขึ้นมอบถ้วยให้เป็นเกียรติให้กับนักร้องหน่อยครับป๋าสมครับป๋าสมครับเรียนเชิญครับวาดแจ๋วเป็นการไหมครับเล่นหนูงงหมดเฮ้ยมาที่หนูไปเอาอันดับหนึ่งไปเอารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนเพราะสองคนเนี่ยหมายถึงว่าเสียงที่ประกาศต่อไปนี้เป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวจะมอบโดยท่านสสสิริพงษ์รัศมีโอ้โหใบอย่างเดียวก็พี่สมมุติว่าอันอยู่นี่อ่ะนายยงตั้งหลักให้ดีนะอย่าให้เขาเห็นสองคนนี้ใครจะได้เป็นผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งประกาศได้แก่อันดับหนึ่งชนะเลิศก่อนนะชนะเลิศก่อนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับชนะเลิศอันดับหนึ่งนะฮะได้แก่เป็นช่วงนิดหนึ่งอ่ะประกาศ